ทุกสถานที่บนโลกนี้ล้วนมีเรื่องเล่าซึ่งเรื่องเล่าที่มาของมันแสนสดใสมันก็คืออะไรที่ทำให้จิตใจชุ่มชื่นแต่ก็นั่นแหละในเมื่อมันมีด้านสว่างให้ได้เฉยชมก็อย่าลืมว่ายังมีอีกด้านที่ดำมืดจนไม่อยากจะมองเช่นกันมิติที่6สัปดาห์นี้เราจะพาคุณไปพบกับ10สถานที่สุดหลอนของจริงความเป็นมาอันดำมืดพร้อมกับตำนานที่ถึงมันจะไม่มีก็น่ากลัวจนแทบจะไม่น่าเข้าไปเที่ยวดังนั้นจงวางวิจารณญาณเอาไว้แล้วมาดูกันว่ามันคืออะไรกันแน่จะมาเริ่มกันแบบเบาๆที่เรื่องแรกกันก่อน Riddle House บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ Palm Beach County รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาเดิมทีบ้านหลังนี้มันไม่ได้ถูกสร้างเอาไว้เพื่อให้ใครมาอยู่อาศัยเพราะจริงๆแล้วมันถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานพิธีศพจนเมื่อเวลาผ่านไปบ้านทรงวิกตอเรียเพื่อใช้ในงานพิธีหลังนี้มันก็ถูกรื้อถอนจากจุดเดิมแล้วนำไปประกอบร่างสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งที่ภายในหมู่บ้านเยสเตอร์เยียร์วิลเลจและในช่วงปี1920เป็นต้นมาบ้านหลังนี้จึงได้กลายมาเป็นสมบัติของนายคาร์ริเตอร์ซึ่งเป็นที่มาของชื่อบ้านในปัจจุบันนั่นเองส่วนตำนานความน่ากลัวนั้นก็คือเรื่องราววิญญาณหลอนของชายคนหนึ่งชายคนนี้ชื่อโจเซฟเขาเป็นหนึ่งในคนงานของบ้านริเตอร์แห่งนี้โจเซฟตัดสินใจคิดสั้นด้วยการแขวนคออยู่ภายในห้องใต้หลังคาเพื่อหนีปัญหาหนี้สินและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาข้าวของในส่วนต่างๆของบ้านต่างก็สามารถขยับที่ไปมาได้เองโดยไม่ต้องสงสัยกันเลยว่าอะไรคือสาเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรก็ดีด้วยเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นมันก็ได้ทำให้ตำนานของเรื่องนี้จุดประกายให้เกิดธุรกิจท่องเที่ยวสำรวจความเฮียนโดยมีผู้นำทางจะสวมชุดยุคโบราณทำหน้าที่คอยพาคุณไปชมยังจุดต่างๆของบ้านพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นให้เราได้ฟังและในเวลาต่อมาบ้านหลังนี้จึงได้ถูกรายการโทรทัศน์ชื่อ The Ghost Adventure ของช่อง Travel Channel นำมาโปรโมทให้คนทั่วไปได้ทราบถึงความเฮียนกันในปี2008และตั้งแต่วันนั้นบ้านหลังนี้ก็ไม่เคยขาดผู้มาเยี่ยมเยือนที่หวังจะได้พบเห็นเหตุการณ์ที่จะทำให้พวกเขาขนหัวลุกมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งก็ถือเป็นธรรมเนียมกันไปแล้วสำหรับเรื่องแรกที่มันจะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากไปกว่าเรื่องเล่าดังนั้นเรามาดูอะไรที่มันเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมดีกว่าทางตอนเหนือของซัมมิตเคานตี้ในรัฐโอไฮโอนั้นเป็นที่รู้จักกันในชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าเฮลทาวน์หรือเมืองแห่งนรกซึ่งเรื่องราวนั้นมันก็เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ยุคปี70ที่บอสตันทาวน์ชิปซึ่งเมืองแห่งนี้ก็ถือเป็นเขตการปกครองที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ในเวลาต่อมาชาวเมืองแห่งนี้ก็ถูกสั่งให้อพยพออกจากพื้นที่บ้านเรือนหลายหลังทยอยถูกรื้อถอนเพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้กลับเข้าสู่ธรรมชาติอีกครั้งโดยทางการเองก็ตั้งใจที่จะทำแบบนี้เพื่อจะได้ทำให้ที่นี่กลายเป็นอุทยานแห่งชาติที่สมบูรณ์เพียงแต่แผนการทุกอย่างมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังและนั่นจึงทำให้ในเวลาต่อมาจากโครงการที่สร้างขึ้นด้วยพื้นฐานความคิดอันสุดโต่งก็ได้เริ่มก้าวเดินเข้าสู่ความมืดมิดภูมิประเทศที่แต่ก่อนจะเกิดการอพยพก็หนาวเย็นกันอยู่แล้วก็ได้มาเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าเย็นจะเยือกกว่าเดิมด้วยความเงียบเหงาวังเวงทั้งที่ภูมิประเทศอันเขียวขจีแบบนี้มันน่าจะให้ความผ่อนคลายถ้ายังมีผู้คนอาศัยอยู่ซึ่งก็อยากให้ท่านผู้ชมลองนึกภาพตามดูว่าเรากำลังขับรถเข้าไปยังเมืองแห่งนี้เพียงคนเดียวเมื่อมองไปตามข้างทางก็จะเห็นเป็นบ้านร้างซากสุสานไปจนถึงยานพาหนะพังๆที่ยังคงถูกจอดทิ้งเอาไว้ตามด้วยกลิ่นไอของซากอาคารที่ถูกเผาไหม้เพราะมักจะมีหน่วยดับเพลิงแวะเข้ามาเพื่อฝึกหัดปฏิบัติงานดับไฟอยู่ในบางอาคารสถานที่ส่วนความน่ากลัวของมันนั้นก็คือบรรยากาศหลักๆของที่นี่ทั้งสภาพแวดล้อมที่ทำให้จินตนาการของคนที่แวะเข้าไปเยี่ยมเยียนได้ทำให้เฮลทาวแห่งนี้กลายเป็นสถานที่สยองขวัญขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเนินถนนสแตนฟอร์ดที่ถูกตัดขาดเส้นทางตันที่ถูกตั้งชื่อให้ดูน่ากลัวว่าเป็นจุดสิ้นสุดของโลก
และถ้าคุณติดอยู่ที่ทางตันนี้นานเกินไปมันก็ยังมีตำนานน่ากลัวมาช่วยเพิ่มอรรถรสกันว่าเราจะได้พบกับกลุ่มอมนุษย์จำนวนมากออกมาเดินต่อกันเป็นแถวยาวตลอดแนวชายป่าซึ่งพวกเขาเหล่านี้ก็ได้แก่พวกลัทธิซาตานสาวกลัทธิแปลกๆเหล่าคนไข้โรคจิตที่กำลังหลบหนีงูยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติไปจนถึงมนุษย์กลายพันธุ์สุดอันตรายที่ต่างก็ออกมาเดินต่อแถวเป็นขบวนให้พวกเราได้เห็นและถ้าคุณหลงทางออกจากตัวถนนหลักไปแล้วก็คุณอาจจะได้พบกับสุสานของเมืองบอสตันที่ถือเป็นบ้านพักหลังใหญ่ของเหล่าคนที่ตายจากไปแล้วถูกทิ้งไว้ที่นี่ไม่ก็อาจจะได้พบกับพวกหัวขโมยสมบัติในสุสานและที่ขาดไม่ได้กับสิ่งที่ต้องเจอแน่ๆก็คือเหล่าต้นไม้ที่สามารถเคลื่อนที่ได้เองซึ่งมันจะทำให้เรายิ่งหลงทางเตลิดกันไปไกลจนอาจไม่ได้กลับมาอีกเลยก็ต้องขอบอกให้ชัดๆตรงนี้ว่าอย่างหลังที่เล่าไปนี้มันก็เป็นแค่ตำนานไม่ต้องไปคิดมากอะไรแล้วมันก็คงจะดีถ้าได้มีโอกาสแวะเข้าไปเยี่ยมชมแล้วได้กลับออกมาอย่างสวัสดิภาพซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าที่นี่ตอนกลางคืนมันน่ากลัวขนาดไหนก็ลองเข้าไปหาชมกันในเว็บไซต์ YouTube โดยพิมพ์คำค้นกันว่าเฮลทาวน์ดูกันเอาเองแต่ก่อนจะไปหาชมกันมาดูเรื่องต่อไปกันก่อนสตาวมันเป็นแหล่งชุมชนเล็กๆที่อยู่ในดักลาสเคาน์ตี้รัฐแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกามันอยู่ห่างออกไปประมาณ10ไมล์จากทางตะวันตกของรอเลนส์เคาน์ตี้และอยู่ทางตะวันออกของเมืองทอปิกาซึ่งถ้าจะสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆเกี่ยวกับที่นี่ก็คือมันอยู่ห่างจากแหล่งชุมชนเป็นระยะทางไกลพอสมควรนั่นเองและนั่นจึงทำให้จำนวนประชากรของหมู่บ้านสตาวแห่งนี้มีผู้คนอาศัยอยู่กันเพียง20คนเท่านั้นและด้วยเหตุนี้เราจึงขอเตือนว่าอย่าได้ทำให้ความแปลกประหลาดของที่แห่งนี้มาทำให้เราต้องหลงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวด้านมืดที่ถูกซ่อนเอาไว้ภายใต้เงามืดของความน่ากลัวกันด้วยเพราะที่แห่งนี้เคยมีเรื่องเล่ากันว่าประมาณยุคปลายคริสต์ศตวรรษที่20เคยมีโศกนาฏกรรมอันเลวร้ายเกิดขึ้นที่นี่2ครั้งซึ่งเรื่องเล่าที่ว่านี้มันไม่ได้หมายถึงเรื่องราวตำนานที่ถูกเล่าขานกันมาแต่มันคือเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเรื่องแรกก็คือมีหัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งได้ทำการเผาไร่นาของเขาเพื่อเตรียมตัวในการทำเกษตรกรรมครั้งใหม่ซึ่งพอการเผาที่ว่านี้จบลงเขาก็พบว่าลูกชายของตัวเองได้ถูกไฟที่ว่าคลอกเสียชีวิตเป็นเท่าฐานไปแล้วและอีกเหตุการณ์นั้นก็คือชายคนหนึ่งหายตัวไปอย่างปริศนาแล้วต่อมาก็มีผู้พบว่าเขาหนีไปแขวนคอตายอยู่ที่ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งและด้วยเวลาที่ผ่านไปเนิ่นนานมันก็ได้ทำให้เหตุการณ์ทั้งสองกลายเป็นต้นตำนานเรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติภายในสุสานของเมืองแห่งนี้ซึ่งมันก็ได้ทำให้เรื่องราวสุสานของหมู่บ้านสตอลได้ถูกนำไปบอกต่อในหนังสือเรื่องแปลกของสหรัฐอเมริกาจนกลายเป็นสถานที่โด่งดังในด้านผีๆกันมาจนถึงทุกวันนี้โดยในหนังสือเล่มดังกล่าวได้บอกเล่าเรื่องราวของที่นี่เอาไว้ว่ามีสุสานจำนวนมากมายอยู่ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาที่เต็มไปด้วยความน่ากลัวและเกี่ยวข้องกับความเหี้ยมโหดมากมายพวกมันคือสถานที่สยองขวัญที่ต่างก็มีเรื่องเล่าพูดถึงจอมปีศาจกับเหล่าสาวกของมันและสุสานที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเอมมานูเอลแห่งหมู่บ้านสตาวของแคนซัสนั้นก็คือหนึ่งในสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่ากลัวเหล่านี้ซึ่งมิติที่6ก็อยากจะยกมาให้ทราบอย่างเช่นมันคือ1ใน7ประตูเปิดสู่นรกและโบสถ์เก่าที่ปัจจุบันได้ถูกรื้อถอนไปแล้วนั้นก็มีบางคนบอกว่าในตอนกลางคืนจะมีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวแอบซุ่มอยู่และก็มีคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทุกคนต้องคอยระวังตัวกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงวันฮาโลวีนและช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิเพราะที่นี่คือสถานที่ศูนย์รวมแห่งความเลวร้ายซึ่งมีบางคนยืนยันว่าสันตะปาปาจอห์นพอลที่2ถึงกับออกคำสั่งให้เครื่องบินของท่านหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะต้องบินข้ามผ่านหมู่บ้านแห่งนี้ในกรณีที่ท่านจำเป็นจะต้องบินผ่านรัฐแคนซัสเพื่อจะเดินทางไปยังโคโลราโดซึ่งเรื่องนี้ก็เคยกลายเป็นกรณีพิพาทว่าพระองค์ได้สั่งอะไรแบบนี้ออกมาจริงหรือไม่ซึ่งผลปรากฏออกมาว่าไม่มีใครเลยที่จะปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงและนั่นจึงทำให้สุสานในหมู่บ้านสตาร์แห่งนี้ได้กลายมาเป็นสถานที่สุดยอดสยองขวัญเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแห่ง
ซึ่งใครมีโอกาสได้ไปเยี่ยมที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันด้วยว่าบรรยากาศมันน่าไปเที่ยวกันสักนิดบ้างหรือเปล่าและก็อย่าลืมว่าเรายังมีเรื่องของสถานที่สุดหลอนแห่งต่อไปรออยู่ The Ruigis มันคือชื่อที่ถูกเรียกในอดีตของโรงพยาบาลเอเทียนลูเนติกอาซิลัมที่มีเจ้าของเป็นรัฐโอไฮโอมาตั้งแต่ปี1874และในปัจจุบันเองที่นี่ก็ไม่ได้ถูกใช้ในฐานะโรงพยาบาลอีกต่อไปแต่กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะชื่อ Kennedy Museum of Art ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยโอไฮโออีกทีหนึ่งแต่ทีนี้อดีตที่น่าสนใจของมันก็คือโรงพยาบาลแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่รักษาทางสมองของผู้ป่วยโรคลมชักและวิกลจริตมาแล้วนับร้อยซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาทำให้เกิดตำนานเรื่องเล่าอันน่ากลัวจำนวนหนึ่งมาให้เราได้รับรู้กันตรงนี้โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองเอเธนส์รัฐโอไฮโอมันถูกลิสต์ชื่อให้อยู่ในอันดับที่13ของสถานที่สุดหลอนของโลกซึ่งลิสต์ดังกล่าวก็ได้มาจากทางสมาคมวิจัยเรื่องจิตวิญญาณของประเทศอังกฤษและที่มันได้อยู่ในอันดับเลขสวยขนาดนี้ก็เพราะผู้คนมากมายต่างก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่โรงพยาบาลเฮี้ยนแต่จริงๆต้องเรียกว่าโคตรจะเฮี้ยนแบบเกินบรรยายและถ้าใครจำชายคนนี้ได้เขาก็คือบิลลี่มิลลิแกนชายผู้มีบุคลิกมากมายถึง24แบบที่ทางการสรุปว่าเขาป่วยเป็นโรคจิตชอบใช้ลักษณะแปลกๆออกไปล่อลวงหญิงสาวมาข่มขืนซึ่งชายคนนี้ก็คือหนึ่งในผู้ป่วยที่เคยได้มารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้อยู่เป็นปีส่วนเรื่องที่โด่งดังที่สุดนั้นก็คือเรื่องของคนไข้หญิงชราวัย54ปีได้หนีออกไปจากโรงพยาบาลหายไปถึง6สัปดาห์ต่อมาเธอก็ถูกพบกลายเป็นศพนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้งานห้องหนึ่งเสื้อผ้าของเธอถูกถอดออกไปแล้ววางพับไว้อย่างเรียบร้อยอยู่ข้างร่างของเธอบนพื้นและด้วยแสงแดดที่แผดเผาร่วมกับร่างที่นอนเสียชีวิตมาแล้วหลายวันมันก็ได้ทำให้ทุกวันนี้ร่องรอยจุดที่เธอเสียชีวิตได้ถูกประทับเอาไว้ที่จุดดังกล่าวชนิดที่ไม่มีเครื่องมือทำความสะอาดชิ้นไหนจะเอาออกไปได้และนั่นจึงทำให้เกิดเรื่องเล่าลือต่อมาว่าวิญญาณของหญิงชราคนนั้นเธอยังคงอยู่ในห้องคนไข้ร้างที่ว่านั้นตลอดมาซึ่งก็ต้องขอบอกเลยว่าถ้าอยากจะดูรอยที่ว่านั้นจริงๆก็สามารถแวะเข้าไปดูในเวอร์ชั่นสำหรับอ่านที่เว็บไซต์ www.miti6.com น่าจะเหมาะสมกว่าที่นี่นะครับแต่ก่อนจะรีบไปเปิดดูเรามาดูเรื่องต่อไปกันก่อนดีกว่า Humberstone และ Lanoria สถานที่ทั้งสองแห่งนี้เป็นเมืองเล็กๆอยู่ในประเทศชิลีมันเคยถูกรายการ Destination Truth ของช่องSci-Fiนำเสนอเป็นสารคดีในด้านความหลอนแบบจัดเต็มเมืองทั้งสองถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการในด้านเหมืองเกลือที่กำลังนิยมในปี1872และหลังจากที่ทุกอย่างกำลังไปได้สวยในปี1958ก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจจนต้องล้มละลายและเลิกทำไปกันจนหมดซึ่งมันก็ได้ทำให้ Humberstone แห่งนี้รวมไปถึงเมืองต่างๆที่อยู่โดยรอบต้องถูกทิ้งร้างอย่างสิ้นเชิงในปี1960ผู้คนที่เคยทำงานต่างก็ออกไปจากเมืองเหลือทิ้งไว้แต่ซากที่พักอาศัยอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ส่วนความสยองขวัญของมันนั้นก็คือข่าวลือที่บอกต่อกันมาว่าในตอนกลางคืนจะมีวิญญาณของคนตายออกมาจากสุสานของเมืองลาโนเรียและก็มีภาพถ่ายติดวิญญาณจำนวนมากถูกถ่ายได้จากเมือง Humberstone ด้วยนั่นจึงทำให้เมืองทั้งสองถูกยกให้เป็นเมืองสยองขวัญแบบสุดๆกันไปอีกสองแห่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบเองต่างก็ไม่คิดจะย่างกรายเข้ามาเยี่ยมชมที่แห่งนี้พวกเขาให้เหตุผลว่าพวกอดีตชาวเมืองทั้งสองแห่งนี้ไม่เคยได้จากออกไปไหนกันเลยพวกเขายังคงเดินไปมาเหมือนในอดีตเสียงเด็กๆวิ่งเล่นในเมืองก็ยังคงมีคนได้ยินและโดยเฉพาะกับสุสานของเมืองลาโนเรียด้วยแล้วนอกจากจะมีคนเคยเห็นวิญญาณเดินไปมาก็ยังพบว่าหลุมศพของชาวเมืองที่นั่นถูกขุดและเปิดฝาโลงทิ้งเอาไว้ภายในก็ยังมีร่างของพวกเขานอนกันอยู่ไม่ไปไหนซึ่งก็ไม่ทราบเช่นกันว่าพวกเขาเปิดฝาโลงกันเองหรือว่าจะเป็นฝีมือของพวกหัวขโมยขุดศพกันแน่ซึ่งเราเองก็ไม่อยากจะวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมหายข้องใจจะดีกว่าเพราะอย่างน้อยใครที่สนใจอยากจะไปเยี่ยมชมจะได้แวะไปหาคำตอบด้วยตัวเองแล้วกลับมาเล่าให้เราฟังกันบ้างก็ดี
ซึ่งก็ถือเป็นประวัติดีๆแบบสั้นๆที่บอกให้รู้กันแบบชัดเจนกันเลยว่าเขาไม่ได้ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกันเลยแม้แต่น้อยดังนั้นเรามาดูสถานที่ต่อไปกันเถอะโรงพยาบาลรัฐฟิลาเดลเฟียแห่งไบเบอรีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเรียกง่ายๆว่าไบเบอรีนั้นถือเป็นสถานที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาพลักษณ์ปกติแค่ในโปสเตอร์ตัวโรงพยาบาลแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี1907ในชื่อเรียกสมัยนั้นสั้นๆว่าไบเบอรีเมนทัลฮอสปิทอลหรือที่แปลเป็นไทยแบบง่ายๆก็คือโรงพยาบาลผู้ป่วยทางจิตไบเบอรีที่พอเริ่มเปิดตัวกันไปได้ไม่นานก็มีคนไข้ถูกส่งตัวเข้ามารักษากันจนท่วมท้นซึ่งท่วมท้นที่ว่านั้นก็คือมีจำนวนมากกว่า 7,000 รายในปี1960กันเลยทีเดียวคนไข้ทางจิตจำนวนมากรวมไปถึงเหล่าอาชญากรโรคจิตหลายรายต่างก็เคยได้เข้ามารักษาอาการที่นี่กันมาแล้วแต่ด้วยเพราะจำนวนคนไข้ที่มากเกินไปมันก็ได้ทำให้การรักษาทุกอย่างไม่ได้มาตรฐานคนไข้หลายรายถูกปฏิบัติอย่างสิ้นความเป็นคนและนั่นก็เลยทำให้ตัวโรงพยาบาลต้องถูกปิดไปและถูกปล่อยให้กลายเป็นโรงพยาบาลร้างในปี1990และตั้งแต่วันที่มันถูกปิดไปชาวบ้านชาวเมืองที่อาศัยอยู่โดยรอบต่างก็ต้องได้รับความไม่สบายใจจากที่นี่ตลอดมาเพราะไม่ว่าจะเหล่านักวางเพลิงพวกลัทธิซาตานไปจนถึงนักสำรวจเรื่องราวลี้ลับต่างก็แวะเข้ามาทำกิจกรรมอันเลวร้ายที่นี่กันอยู่เสมอจนมาถึงปี2006อดีตโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ถูกทุบทำลายเหลือทิ้งไว้แต่ความน่ากลัวที่ถูกบันทึกสืบต่อกันมาซึ่งนอกจากความน่ากลัวจากผู้คนแปลกๆกันแล้วที่นี่ก็ยังมีตำนานน่ากลัวที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยจะมีมากกันนักสักเท่าไหร่นั่นก็เป็นเพราะตำนานความน่ากลัวของมันต่างก็ล้วนมาจากเรื่องจริงในช่วงที่โรงพยาบาลแห่งนี้ยังคงถูกใช้งานกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปฏิกูลจากคนไข้ที่ถูกปล่อยออกมาไว้ทั่วทางเดินสถานที่ที่คนไข้พักผ่อนหลับนอนเหล่าเจ้าหน้าที่ทำงานผู้น่ารังเกียจที่มักจะเอาเปรียบและคุกคามคนไข้กันอยู่เสมอมีคนไข้รายหนึ่งถูกถอนฟันโดยไม่ได้ฉีดยาชาบางรายที่เป็นผู้ป่วยหญิงก็ถูกเจ้าหน้าที่ฆ่าและแยกชิ้นส่วนซึ่งเจ้าหน้าที่ตัวร้ายที่ว่าคนนั้นก็คือชาร์ลกาเบลไม่เคยมีใครจับตัวเขาได้ร่างของเหยื่อนั้นก็ถูกโยนทิ้งเรี่ยราดที่บริเวณใกล้ๆตัวอาคารฟันของเธอถูกพบว่ามีคนไข้อีกคนเอาไปทำเป็นของเล่นและในช่วงที่โรงพยาบาลอยู่ในระหว่างการปิดก็มีศพคนไข้2รายถูกพบในแม่น้ำเดลาแวร์เพียง2วันหลังจากที่พวกเขาถูกปล่อยตัวออกมาซึ่งเรื่องราวทุกอย่างนั้นก็มีบางคนคาดการณ์กันไปว่าป่าช้าของหมู่บ้านสตาร์ที่เราเพิ่งเล่าไปก็ถูกเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับศพจากที่นี่ด้วยซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างมากที่โรงพยาบาลแห่งนี้ถูกรื้อถอนไปหมดแล้วไม่อย่างนั้นเราคงได้มีตำนานอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกแน่ๆและสถานที่ต่อไปที่เราจะเล่าต่อนั้นมันก็มีอะไรที่น่ากลัวไม่แพ้กันลีฟคาสเซิลปราสาทของประเทศไอร์แลนด์แห่งนี้ถือเป็นสถานที่โด่งดังมากจนได้รับการโปรโมทซึ่งความเก่าแก่ของมันเองก็คงไม่ทำให้เราแปลกใจถ้ามันจะมีเรื่องเล่าน่ากลัวมาร่วมแจมด้วยที่นี่ถูกสร้างโดยตระกูลโอแบนนอนตั้งแต่ช่วงยุคคริสต์ศตวรรษที่15จากนั้นมันก็ถูกโอนต่อมาให้กับตระกูลโอแครอลพอเจ้าของชื่อมูรูนี่โอแครอลเสียชีวิตการแข่งแย่งสถานที่แห่งนี้ก็เริ่มระเบิดขึ้นตามมา2พี่น้องต่างพยายามยึดการปกครองภายในปราสาทหนึ่งในนั้นเขาเป็นนักบวชก็ถูกฆาตกรรมเสียชีวิตภายในโบสถ์ของตัวเองซึ่งคนที่สังหารเขาก็ไม่ใช่ใครเขาคือพี่น้องอีกคนนั่นแหละที่ลงมือสังหารโหดกันต่อหน้าคนในครอบครัวและนั่นจึงทำให้โบสถ์ดังกล่าวได้รับสมญานามใหม่ว่า Bloody Chapel หรือในชื่อภาษาไทยก็คือโบสถ์สีเลือดซึ่งก็แน่นอนว่าในเมื่อหลักฐานวัตถุพยานมันชัดเจนกันขนาดนี้ชาวบ้านชาวเมืองจึงจับกลุ่มตัวคนร้ายไปแขวนคอให้ตายตกตามกันที่ปราสาทลีฟคาสเซิลนั่นเองขนาดประวัติของมันก็น่ากลัวมากพออยู่แล้วก็ยังมีข่าวลือเป็นตำนานสุดหลอนเล่าขานกันว่ามีวิญญาณจำนวนมากมายและความดุร้ายจากสัตว์เดรัจฉานที่เรียกว่าอิลิเมนทัลที่สามารถสัมผัสได้ว่ามีมันอยู่จากกลิ่นเหม็นเน่าผสมกับกรรมฐานจนฉุนไปทั่วและในช่วงการซ่อมแซมปราสาทแห่งนี้ก็มีคนงานได้พบกับทางเดินลับ
ลงไปยังชั้นใต้ดินจนพบกับห้องขังที่นั่นซึ่งที่แห่งนี้เหล่านักโทษจะถูกจับตัวมาขังเอาไว้จากนั้นก็จะถูกทิ้งให้ตายไปอย่างช้าๆซึ่งที่พวกเขารู้ว่าเป็นแบบนั้นกันก็เพราะคนงานได้พบกับซากไร้วิญญาณอยู่ตรงนี้ถึง3ศพในสภาพติดอยู่กับเครื่องพันธนาการที่ในปัจจุบันทางสถานที่ได้จัดทำหุ่นจำลองกันเอาไว้ให้ดูแต่ก็นั่นแหละมันน่ากลัวเกินกว่าที่จะนำเสนอให้เห็นกันบน YouTube ได้ก็เลยต้องขอให้ท่านผู้ชมดูเรื่องต่อไปกันก่อนพอจบคลิปแล้วค่อยตามไปดูภาพที่ว่ากันต่อในเว็บไซต์ของเราจะดีกว่า Chase of Death Road ถนนนิวเจอร์ซีย์แห่งนี้มันทอดตัวพาดผ่านพื้นที่ชนบทความยาวกว่า7ไมล์และด้วยระยะทางที่ว่านี้มันก็เลยทำให้เราไม่รู้ว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้ชาวบ้านตั้งชื่อให้มันอีกชื่อว่าถนนสีสันแห่งความตายซึ่งถึงจะไม่มีชาวบ้านที่ไหนบอกเดาได้แต่ก็มีคนบางกลุ่มสันนิษฐานกันเอาไว้ว่าตลอดเส้นทางของถนนสายนี้อาจจะเคยมีคดีฆาตกรรมจากพวกมิจฉาชีพเกิดขึ้นอยู่เสมอหรือเปล่าบางคนก็คาดกันไปว่าเหตุฆาตกรรมทุกคดีที่เกิดขึ้นนั้นมันอาจจะมาจากฆาตกรคนเดียวกันทั้งหมดก็เป็นได้ซึ่งสาเหตุที่เขาตั้งทฤษฎีกันไปแบบนั้นก็เพราะตลอดถนนสายนี้เคยมีการพบศพผู้เสียชีวิตเพราะถูกฆาตกรรมหลายรายที่อย่างน้อยก็เคยมีการบันทึกเอาไว้จำนวน3ศพตั้งแต่ยุคปี1920ถึงปี1930โดยฆาตกรรายแรกนั้นได้ปล้นและฆ่าเหยื่อของเขาด้วยการตีที่ศีรษะด้วยประแจขัดล้อรถฆาตกรรายที่2ก็เป็นหญิงสาวที่สังหารสามีแล้วเผาทำลายร่างกับศีรษะไปคนละฝั่งของถนนส่วนเหตุการณ์ที่3นั้นเหยื่อชื่อว่าบิลคัมมินส์เขาถูกคนร้ายยิงจนเสียชีวิตจากนั้นก็นำร่างไปฝังเอาไว้ในปลักโคลนและนอกจากเหตุฆาตกรรมก็ยังมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นที่ถนนแห่งนี้อีกหลายครั้งที่คาดกันว่าสาเหตุมาจากคราบสกปรกจากแมวป่าที่ลงไปคลุกปลักโคลนแล้วขึ้นมาเดินข้ามผ่านบนถนนจนทำให้รถวิ่งทับคราบที่ยังเปียกจนเกิดเสียหลักแล้วลื่นไหลตกขอบถนนไปจนเกิดอุบัติเหตุก็เป็นได้และด้วยประวัติพร้อมชื่ออันน่ากลัวของมันก็มากพอแล้วที่จะทำให้เราต้องขนหัวลุกเมื่อได้ขับรถผ่านมายังถนนสายนี้แถมทางใต้เองก็ยังมีทางข้ามชื่อ I-80 วิ่งข้ามผ่านทะเลสาบที่ไม่มีชื่อแห่งหนึ่งซึ่งถึงแม้ทางการจะบอกว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อแต่กับชาวบ้านนั้นเรียกทะเลสาบแห่งนี้กันไปแล้วว่า Ghost Lakeหรือทะเลสาบผีสิงซึ่งที่นี่จะมีไอ้น้ำหมอกควันลอยขึ้นมาดูแล้วเหมือนผีส่วนท้องฟ้าแถวนี้ก็ไม่เคยให้บรรยากาศสดใสกับเราพอถึงเวลากลางคืนก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าจะน่ากลัวได้อีกขนาดไหนส่วนสุดปลายทางก็มีชื่อเรียกว่าเลนาปี้เลนที่มีหมอกจางๆราวกับผีล่องลอยอยู่ซึ่งคุณจะต้องเปิดไฟสูงเพื่อที่จะทำให้วิสัยทัศน์ดูดีขึ้นและในวิกิพีเดียเองก็ได้ให้ข้อมูลอันน่าขนลุกบอกกับเราเกี่ยวกับถนนแห่งนี้ว่าวันหนึ่งในช่วงปี1990มีนักท่องเที่ยวบางคนได้พบกับภาพถ่ายจากกล้องโพลารอยด์นับร้อยใบถูกทิ้งกระจัดกระจายอยู่ในป่าข้างทางของถนนแห่งนี้ภาพเหล่านั้นถูกส่งให้กับหนังสือแนวลี้ลับชื่อ Will and Jay นำออกตีพิมพ์แจกจ่ายให้กับคนทั่วไปได้ซื้อหามาดูหลายๆภาพที่ถ่ายเอาไว้นั้นเป็นภาพของโทรทัศน์ช่วงกำลังเปลี่ยนช่องบางภาพก็จะเห็นผู้หญิงจำนวนหนึ่งถูกถ่ายเอาไว้ในสภาพที่มองเห็นไม่ชัดเจนกำลังนอนอยู่บนวัสดุที่ทำจากเหล็กที่น่าจะยังมีสติแต่ไม่แสดงอาการยิ้มออกมาให้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มทำการสืบสวนหลังจากที่นิตยสารดังกล่าวนำภาพเหล่านี้ออกวางจำหน่ายพวกตำรวจพยายามตามหาสถานที่แห่งนี้รวมถึงสิ่งของที่เห็นจากภาพเหล่านั้นแต่สุดท้ายเรื่องราวทุกอย่างก็เงียบหายไปเรียกได้ว่าถนนแห่งนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีตำนานเรื่องเล่ามาช่วยมันก็สุดยอดจะน่ากลัวแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวทีนี้เรามาลองดูสถานที่ต่อไปกันจะดีกว่ายินดีต้อนรับสู่พนมเปญประเทศกัมพูชาบ้านของพิพิธภัณฑ์การทำลายชาติพันธุ์ที่ใช้ชื่อว่าตงเสลงในอดีตมันเป็นโรงเรียนไฮสคูลและถูกดัดแปลงมาเป็นสถานกักกันหมายเลข21โดยกองทัพเขมรแดงในปี1975ที่นี่ถูกใช้เป็นสถานกักขังทรมานไปจนถึงที่ประหารชีวิตของพวกฆาตกรคดีร้ายแรงนักโทษส่วนใหญ่คืออดีตทหารและนักโทษการเมืองจากรัฐบาลของนายลองนอนท
ที่ขึ้นครองตำแหน่งด้วยการทำรัฐประหารจากเจ้านโรดมสีหนุซึ่งรายละเอียดตรงนี้เราก็ขอไม่พูดถึงแต่ขอสรุปมาที่ตรงผู้นำเขมรแดงท่านนี้เกิดความหวาดระแวงเหล่านักโทษการเมืองของเขาอย่างมากนั่นจึงทำให้เหล่านักโทษที่ว่าถูกทารุณกรรมอย่างโหดร้ายจนต้องเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากซึ่งก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นที่ที่ไม่ต้องมีตำนานผีสางอะไรมาเล่าก็น่ากลัวกันสุดๆอยู่แล้วแต่ทีนี้ไหนๆเราก็จะเน้นกลับไปที่เรื่องเล่าก็ต้องขอเล่าให้ฟังกันสักนิดว่าวิญญาณของเหยื่อในคุกตรงสะเลงแห่งนี้กว่า 17,000 รายยังคงน่าจะสิงสู่อยู่ทั่วทุกจุดของคุกแห่งนี้มีเหตุการณ์แปลกๆมากมายเกิดขึ้นอยู่เสมอซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนั้นมันก็อธิบายได้ไม่ยากเพราะในอดีตมีผู้คนมากมายต้องถูกต้องโทษทั้งๆที่พวกเขาไม่ได้ทำความผิดอะไรจริงๆกันเลยและส่วนใหญ่ก็ล้วนเป็นชาวกัมพูชาเหยื่อต่างชาติที่ต้องสังเวยชีวิตอยู่ที่นี่ก็มีไม่น้อยทั้งชาวอเมริกันฝรั่งเศสมีนิวซีแลนด์และชาวอังกฤษอย่างละ1รายชาวออสเตรเลียอาหรับอินเดียปากีสถานและชาวเวียดนามอีกหลายรายซึ่งก็มีผู้ที่สามารถรอดชีวิตกลับออกมาจากที่นี่ได้เพียง12รายเท่านั้นและก่อนที่จะจบประเด็นของประวัติคุกแห่งนี้เราลองมาดูกฎความปลอดภัย10ประการที่ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วโดยทางการซึ่งก็น่าจะมีข้อความส่วนใหญ่ถูกแปลแบบไม่ถูกต้องกันอยู่บ้างดังนั้นขอให้ท่านผู้ชมใช้ความระมัดระวังในการตีความกันให้ดีเพราะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เรานำเสนอให้ทราบอย่างถูกต้องแน่นอนโดยกฎทั้งหมดนั้นก็ได้แก่ข้อ1คุณต้องตอบคำถามให้ถูกต้องอย่าบิดพริ้วเป็นอันขาดข้อ2 อย่าพยายามซ่อนความจริงโดยการหาข้ออ้างพูดไปเรื่อยคุณจะต้องทำตามอย่างโดยดีไม่ต่อต้านพวกเราข้อ3 อย่าทำอะไรที่ไม่ฉลาดให้ตัวเองต้องเจ็บตัวด้วยการพยายามก่อเรื่องขัดขืนข้อ4 คุณจะต้องรีบตอบคำถามของเราโดยไม่ใช้เวลาคิดไตร่ตรองข้อ5อย่าบอกเราเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำผิดหรือความจำเป็นในการก่อกบฏของคุณข้อ6ขณะที่คุณถูกเคี่ยนตีหรือถูกจับช็อตด้วยไฟฟ้าห้ามร้องไห้ออกมาโดยเด็ดขาดข้อ7ไม่ต้องทำอะไรจงนั่งรอคำสั่งจากเราถ้าหากเราไม่สั่งก็ให้นั่งเงียบๆเอาไว้และเมื่อเราถามหรือทำอะไรกับคุณคุณต้องปล่อยให้ทำต่อไปโดยไม่ขัดขืนข้อ8อย่าได้ใช้มารยาหาข้ออ้างเพื่อเก็บงำความลับและพวกทรยศกับเราข้อ9ถ้าคุณไม่ทำตามกฎที่ระบุเอาไว้คุณจะต้องถูกโบยด้วยสายไฟอย่างไม่ต้องนับข้อ10ถ้าคุณฝ่าฝืนกฎไม่ว่าจะเป็นข้อไหนก็ตามคุณจะต้องถูกโบยเป็นจำนวน10ครั้งหรือไม่ก็ถูกช็อกด้วยไฟฟ้าจำนวน5รอบซึ่งเราเองก็ต้องขออนุญาตจบการรีวิวกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วมาดูสถานที่สุดท้ายว่าจะสู้กับที่นี่กันได้หรือเปล่าดูเหมือนว่าใต้ถนนหลายสายของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั้นจะมีอุโมงค์มากมายหลายสายซ่อนตัวอยู่ใต้ดินเต็มไปหมดเช่นกันและถึงมันจะมีเยอะขนาดไหนเราก็ไม่ควรจะลืมว่ามันมีอุโมงค์อยู่แห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องลือในความน่าสะพรึงกลัวแบบสุดๆนั่นก็คือคาตาคอมแห่งปารีสมันคือโกดเก็บกระดูกอันโหดฐานการลักลอบสำรวจที่นี่ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายซึ่งถ้าใครไม่เชื่อคิดว่าทำได้ก็อย่าลืมเตรียมเงินค่าปรับกันเอาไว้ให้ดีด้วยเพราะจริงๆเขาก็มีช่องทางให้เราสามารถเข้าชมกันได้แบบดีๆในราคาดีๆเพียง8ยูโรซึ่งก็ไม่รู้จะแอบลักลอบเข้าไปทำไมเหมือนกันนะครับเดิมทีถ้ำอุโมงค์แห่งนี้ถูกขุดเอาไว้เพื่อกิจการเหมืองแรกของปารีสในยุคก่อนเพราะสภาพภูมิประเทศแบบก้นกระทะเหมือนกรุงเทพจึงทำให้เมืองแห่งนี้เคยถูกน้ำทะเลหนุนท่วมติดต่อกันเป็นเวลาหลายล้านปีซึ่งนั่นก็เลยทำให้เกิดการทับถมของชั้นตะกอนจนได้เกิดเป็นสินแร่อันมีค่าหลายประเภทจนมาถึงช่วงมนุษย์ยุคพัฒนาก็ได้เริ่มเกิดการขุดเหมืองแร่กันอย่างแพร่หลายที่นี่ทำให้ต่อมาความเจริญก็เพิ่มพูนขึ้นเป็นเงาตามตัวซึ่งนั่นก็ทำให้บนพื้นดินกลายเป็นเมืองที่ใช้ชีวิตกันตามปกติกันไปส่วนใต้พื้นดินก็ขุดอุโมงค์ทำเหมืองกันต่อไปเรื่อยๆโดยสิ่งที่สามารถทำรายได้สูงสุดของที่นี่ก็คือแร่ยิปซัม
จนเคยได้รับฉายาให้เป็นพลาสเตอร์แห่งปารีสและกิจการเหมืองที่เคยรุ่งเรืองกันมาหลายร้อยปีก็ต้องถึงคราวสะดุดลงในช่วงคริสต์ศตวรรษที่18เพราะตอนนี้ใครๆต่างก็ลงทุนมาทำเหมืองจนในที่สุดก็เกิดวิกฤตทางด้านธรณีวิทยาบ้านเรือนที่อยู่บนพื้นดินก็เริ่มเกิดการสุดตัวซึ่งนั่นก็รวมไปถึงสถานที่สำคัญอย่างเช่นพระราชวังหลายๆแห่งด้วยและด้วยเหตุนี้ทางการจึงได้พยายามผลักดันให้การทำเหมืองแร่หันไปขุดกันต่อที่อื่นก่อนที่เมืองทั้งเมืองจะถูกธรณีสูบหายไปจะดีกว่าและตั้งแต่ปี1777เป็นต้นมาการทำเหมืองแร่ใต้กรุงปารีสก็ทยอยเลิกไปจนสุดท้ายมันก็ถูกทิ้งร้างกลายเป็นเส้นทางอุโมงค์ใต้ดินจำนวนมากที่ต้องมีวิธีการบริหารจัดการให้ดีและในช่วงปลายยุคคริสต์ศตวรรษที่18นี้จำนวนประชากรของที่นี่ก็เพิ่มขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นนั่นจึงทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ฝังศพขึ้นมาเป็นเงาตามตัวจนเมื่อเริ่มเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่19ชาวบ้านจึงได้นำเสนอแนวทางในการนำเส้นทางและพื้นที่ทำเหมืองในอดีตมาใช้เป็นสถานที่เก็บกระดูกและฝังศพขึ้นมาและนั่นจึงทำให้มีการขนย้ายซากศพของชาวเมืองที่ตายไปทั้งหมดลงมาบรรจุเก็บกันไว้ยังบริเวณที่ปัจจุบันเรียกชื่อกันว่าคาตาคอมส์แห่งปารีสนั่นเองซึ่งก็แน่นอนว่าลองมีซากกระดูกมนุษย์เยอะแยะขนาดนี้มันก็ย่อมต้องมีตำนานสยองขวัญตามมาแน่ๆทั้งที่จริงๆไม่ต้องมีมันก็น่ากลัวมากพออยู่แล้วโดยตำนานที่ว่านั้นก็พูดถึงกลุ่มลัทธิในยุคโบราณรวมไปถึงสัตว์ลี้ลับที่อาศัยอยู่ภายในสถานที่แห่งนี้อีกทั้งยังมีเรื่องราวของวิญญาณที่สิงสู่อยู่ในเงามืดของสุสานที่เมื่อคุณเดินเข้าไปลึกมากพอและสามารถรอดชีวิตกลับมาเล่าได้แล้วก็คุณก็อาจจะได้พบกับเฮดีสเทพเจ้าแห่งเมืองบาดาลผู้ปกปักรักษาโลกของคนตายและถ้าเอาแบบโลกจริงๆในกรณีที่คุณอยากลองเดินไปให้ไกลมากที่สุดเพื่อจะได้เจอของจริงแล้วก็อุโมงค์ใต้พื้นดินแห่งนี้ก็มีความยาวมากกว่า600กิโลเมตรผ่านชุมชนใต้ดินที่เคยอยู่กันในยุคโบราณที่ทางการยังไม่เคยได้สำรวจทำแผนที่กันมาก่อนซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงที่เราจะหลงทางแถมหลายๆส่วนของสุสานคาตาคอมส์เองก็อยู่ลึกลงไปเป็นร้อยฟุตพื้นที่ทางเดินบางแห่งก็ถูกน้ำท่วมขังและบางแห่งก็คับแคบจนต้องผ่านด้วยวิธีคลานกันไปทั้งยังมีหลุมและรูอยู่ตามทางที่ลึกเป็นร้อยฟุตแถมยังไม่เคยมีใครตรวจสอบกันเลยว่าข้างใต้นั้นมันมีอะไรอาศัยอยู่กันบ้างหรือเปล่าเส้นทางเดินใต้ดินก็ซับซ้อนเป็นเขาวงกตผนังอุโมงค์ก็มีคุณสมบัติดูดซับเสียงทุกอย่างได้ดีนั่นจึงทำให้จะไม่มีใครสามารถได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของคุณแน่ๆในกรณีที่คุณเกิดหลงทางจริงๆขึ้นมาโดยกระดูกจำนวนมากเกินที่จะนับที่อยู่ภายใต้อุโมงค์สุสานคาตาคอมส์แห่งนี้มันก็มากมายจนทำให้เจ้าหน้าที่ในยุคโบราณนั้นนำมาใช้ประดับตามกำแพงจนเกิดเป็นงานศิลปะแนวสยองขวัญจนไม่รู้ว่าชิ้นไหนเป็นของเก่าชิ้นไหนเป็นของใหม่ซึ่งถ้าคุณเป็นโรคกลัวสถานที่คับแคบแล้วก็อย่าได้คิดจะเสียเงินเพื่อลงไปเยี่ยมชมจะดีเป็นที่สุดและถ้าคุณไม่ได้เป็นโรคอะไรแบบนั้นคุณก็อาจจะได้อาการโรคกลัวที่แคบกลับบ้านมาเป็นของแถมถ้าหากไม่เตรียมตัวให้ดีดังนั้นก่อนที่จะกำเงินไปเสียค่าผ่านประตูโปรดตรวจสอบตัวเองให้ดีก่อนว่าได้เตรียมอุปกรณ์อย่างเช่นไฟฉายแบตเตอรี่สำรองน้ำดื่มสะอาดเพื่อนดีๆที่พร้อมจะไปไหนไปกันและสิ่งสำคัญที่จะลืมไม่ได้ก็คืออย่าลืมสวดมนต์ทำให้ใจสงบแผ่ส่วนกุศลให้กับเหล่ากระดูกผู้วายชนจำนวนมากก่อนที่จะเดินลงไปกันด้วยนะครับและนั่นก็คือ10สุดยอดสถานที่น่ากลัวสยองขวัญที่ถ้าเรานำรูปภาพประกอบมาให้ดูกันแบบละเอียดก็คงจะมีหวังไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากกบว.กันเป็นแน่แท้ดังนั้นอย่าลืมแวะเข้าไปดูภาพเพิ่มเติมกันได้ที่ www.mititi6.com ของเราที่รับประกันได้เลยว่ามิน่าล่ะคลิปนี้ถึงมีภาพประกอบน้อยจังหลังจากจบรายการมิติที่6แล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี